Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูฟังข้าวนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะสนทนาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะคำศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะปิดช่วงโควิดไปนะคะเราได้เรียนบทที่1กันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้านหลังนะคะมานักเรียนเปิดชีทสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนขึ้นมานะคะอันแรกคือเรื่องของ greeting greeting แปลว่าการทักทายนั่นเองค่ะการทักทายการทักทายเนี่ยขอเกริ่นก่อนว่ามีหลายรูปแบบมากๆเลยที่ฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติกันใช้กันนะคะถ้าเป็นเบสิกพื้นฐานเลยก็คือคำว่า hello ใช่ไหมคะที่คุณครูพูดเมื่อตอนต้นคลิปใช่ไหมคะ hello แต่ว่าคำว่า hello เนี่ยเขาจะใช้การกับการที่เป็นทางการนะคะกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าค่ะหรือคนที่ไม่สนิทชิดเชื้อนะคะเราจะใช้คำว่า hello ขึ้นต้นและอีกคำหนึ่งให้เดา ว่าคือคำว่าอะไรคำว่า hi hi ก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใช้กับคนที่สนิทหรือว่าใช้กับเพื่อนนะคะอ่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าในชีทหน้าที่หนึ่งอันแรก good morning good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้านั่นเองค่ะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าคำถัดไป good afternoon good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองค่ะมาดูคำศัพท์คำถัดไปนะคะคือคำว่า good evening goodevening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนะคะอันถัดมา good night good night แปลว่าราตรีสวัสดิ์นั่นเองค่ะราตรีสวัสดิ์คำถัดมานะคะก็คือคำว่า goodbye goodbye แปลว่าลาก่อนค่ะใช้ไกลการกล่าวอำลานะคะลาก่อนอันถัดไปหลังจากที่เราทักทายกันไปแล้วใช่ไหมคะทักทายกันเสร็จแล้วเราก็จะต้องถามความรู้สึกสารทุกข์สุขดิบนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมในภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า how are you today how are you today แปลว่าคุณสบายดีไหมใช่ไหมคะที่เราใช้กันเป็นปกติในโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่า good morning teacherHow are you today? แล้วคุณครูก็จะตอบว่า I'm fine, thank you, and you ใช่ไหมคะที่เราจะพบเจอกันบ่อยมากอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่ใช้คำนี้เราจะสามารถใช้คำว่าอะไรได้บ้างอ่ะอันถัดไปคือคำว่า Are you okay? Are you okay? แปลว่าคุณโอเคไหมคุณสบายดีไหมเหมือนกันค่ะและการตอบนะคะเราก็จะมีหลายวิธีเลยมาดูอันแรกนี่ฉันสบายดีไหมวิธีการตอบก็จะมีอันแรกก็คือ I'm fine I'm fine แปลว่าฉันสบายดีค่ะอันที่สองที่เขาจะใช้พูดกันนะคะคือคำว่า I'm great I'm great ก็แปลว่าฉันสบายดีเหมือนกันค่ะหรือใช้คำว่า I'm good I'm good แปลว่าฉันสบายดีค่ะอีกอันนึงคือI'm well. I'm well. หรืออันสุดท้ายนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาคือคำว่า I'm okay. I'm okay. ก็แปลว่าฉันสบายดีได้เหมือนกันค่ะอีกคำหนึ่งขอแถมนะคะคือคำว่า not bad. Not bad. แปลว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่ก็เฉยๆนะคะใช้ชีวิตปกตินั่นเองค่ะมาเรามาดูอันถัดไปคือแบบฝึกหัดให้นักเรียนพลิกไปหน้าแบบฝึกหัดหน้าที่5นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่5ของนักเรียนเปิดมาในข้อแรกนะคะเขาจะบอกว่านำคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงในคำทักทายให้ถูกต้องใช่ไหมคะเติมลงในคำทักทายให้ถูกต้องแล้วเขาก็มีคำศัพท์ที่เป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อคนมาให้เราทั้งหมด10คำด้วยกันอันแรกคือแอนน่าจะเป็นชื่อเพื่อนใช่ไหมคะนักเรียนอันที่สองพัทอั
ันที่สามคือคำว่า teacher อันที่สี่ Jenny ห้าคือ father หก art เจ็ด Miss Mary แปด Mr. Tom คนที่เก้าคือ Sam และคนที่สิบคือ Martha นั่นเองอ่ะให้เวลาคิดนิดนึงอันไหนควรจะตอบลงไปในช่องไหนเอ่ยมีช่องทางด้านซ้ายมือคำว่า hello ใช่ไหมคะส่วนช่องทางด้านขวามือเขียนว่า hi จำได้ไหมทบทวนนิดนึงคำว่า hello ใช้กับบุคคลที่อาวุโสกว่าโตกว่าใช่ไหมคะใช้ในการในคำที่เป็นทางการส่วน hi ใช้กับเพื่อนนั่นเองเรามาเขียนลงไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนนี่ค่ะคำตอบ hello คำว่า hello เนี่ยในช่องที่จะใส่ไปก็มีหมายเลข3ใช่ไหมคะ teacher แปลว่าคุณครูนั่นเองค่ะอันถัดไปคืออันที่ข้อที่5ค่ะ father แปลว่าคุณพ่อนั่นเองค่ะและอันถัดไปคือข้อที่7Miss Mary และ8คู่กันเลยค่ะ Mr. Tom และอันสุดท้ายคือข้อที่10นะคะ Martha แปลว่าคุณแม่นั่นเองค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือ Hi ก็จะมีคำว่า Ann Pat Jenny Art และคนสุดท้ายคือแซมนั่นเองค่ะเขียนลงไปในช่องให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนมาดูอันถัดมาค่ะมาดูข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1 A เขาบอกว่า Good morning Tina ส่วน B เนี่ยเขา blank ไว้แล้วเขาก็ใส่ชื่อ ink ลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกเราว่า good morning เราก็ต้องตอบว่า good morning เหมือนกันค่ะเป็นการทักทายกันนะคะมาดูข้อถัดไปค่ะข้อที่2ข้อ A เนี่ยเขา blank มาแล้วเขาก็เรียกชื่อว่า both และ B บอกว่า good evening ma'am เพราะฉะนั้นต้องตอบว่าอะไรคะถ้าเกิดมีคนพูดกับเราว่า good evening ก็ต้องตอบว่า good evening both เหมือนกันค่ะมาดูข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปข้อที่3เขาบอกว่า how are you today แปลว่าคุณสบายดีไหมใช่ไหมคะคุณสบายดีไหมถ้ามีคนถามเราว่าคุณสบายดีไหมเราจะต้องตอบเพราะว่าสบายดีใช่ไหมคะ I'm fine thank you ต้องตอบว่าสบายดีแล้วก็บอกขอบคุณนะคะเป็นมารยาทค่ะข้อถัดไปข้อที่4ยาวเลยข้อที่4มีคนชื่อ Dear พูดว่า Pat This is Jam Jam is Pat เป็นการอะไรเขาเรียกว่าแนะนำคนอื่นให้รู้จักใช่ไหมคะแนะนำอีกคนให้รู้จักแล้ว Jam ก็บอกว่า Nice to meet you แปลว่าอะไร Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักถ้าแจมพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักพัดจะต้องตอบว่าอะไรคะนักเรียนพัดต้องตอบว่า nice to meet you too ก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะมาข้อสุดท้ายข้อที่5มีคนชื่อริซาพูดว่าอะไรไม่รู้แล้วนุ่นก็พูดว่า Good evening นุ่นและริซา father สังเกตไหมคำว่าริซาแล้วมี apostrophe s อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของ
กับคำศัพท์ที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้น Lisa Frater ก็คือพ่อของ Lisa นั่นเองค่ะเขาตอบว่า Hello Nun เพราะฉะนั้นแปลว่า Lisa จะต้องทำอะไรในข้อนี้เป็นการแนะนำค่ะนักเรียนเป็นการแนะนำเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบว่า Nun this is my father Nun this is my father ก็คือบอกนุ่นว่านุ่นนี่คือพ่อของฉันเองแล้วนุ่นก็เลยบอกว่า good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นฉันชื่อนุ่นนะคะแล้วพ่อของลิซ่าก็บอกว่า hello นุ่นก็คือเป็นการทักทายว่าสวัสดีนุ่นนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ thank you for your attention แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ